ซิมดีเบอร์ดีมีสุขให้ความสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร099-059-9498ค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการพาวพยากรณ์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนนั้นนะคะจะมาทำนายดวงชะตานะคะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่การเงินนั้นนะคะต้องระวังรายจ่ายที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือซ่อมแซมนะคะโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั่นเองค่ะด้านความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมีเรื่องให้ต้องคิดหนักโดยเฉพาะนะคะเรื่องของนะคะการที่เรานั้นตกลงกันไม่ได้เรื่องเงินเรื่องชีวิตนะคะหรือเรื่องการใช้ชีวิตบางท่านพึ่งอาจจะพึ่งนะคะย้ายมาอยู่นะคะกับคนในครอบครัวกับแฟนนะคะก็อาจจะมีการปรับตัวนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะคะประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมค่ะด้านการงานนะคะของผู้ที่เกิดในวันจันทร์สบายๆค่ะแต่จะรู้สึกขี้เกียจนะคะเหนื่อยท้อใจนะคะมีปัญหาบางท่านอาจจะมีความวุ่นวายใจนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากปัญหาเพื่อนร่วมงานหรือปัญหางานที่ทำนั่นเองค่ะและสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นยังผ่านไปได้ด้วยดีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะและที่สำคัญก็ท่านใดที่โสดอยู่และเกิดวันจันทร์มีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนต่างชาติต่างภาษาด้วยต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมด้านการงานนะคะของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นสบายๆค่ะแต่อาจจะเกิดในเรื่องของความลังเลอย่างไรลังเลที่ว่าผู้ที่เกิดวันอังคารบางท่านเนี่ยอาจจะนะคะกำลังคิดจะปรับเปลี่ยนงานนะคะการงานที่จะปรับเปลี่ยนยังไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรด้านการเงินนะคะก็ยังถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะการเงินถึงแม้ว่าจะฝืดแต่ก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะด้านความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารยังมีปัญหาคิดหนักมีในเรื่องของความไม่เข้าอกเข้าใจกันค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกได้เลยนะคะว่าการงานของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นต้องพึ่งพาผู้ใหญ่จะทำอะไรนะคะตัดสินใจอะไรนะคะก็ให้สอบถามผู้หลักผู้ใหญ่นั้นนะคะแล้วจะเป็นดีด้านการเงินและความรักของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะยังมีความฉิวเฉียดอยู่ค่ะการเงินนะคะต้องระวังเรื่องรายจ่ายอาจจะทำให้คุณนั้นมีความเครียดได้ความรักก็เช่นเดียวกันจะเครียดนะคะด้วยปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวนะคะของคนรักหรือบางทีนะคะคนรอบตัวของคุณนั้นอาจจะไม่ชอบพอคนรักก็ได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสท่านใดนะคะที่กำลังน้อยอกน้อยใจนะคะเพื่อนร่วมงานคนที่ทำงานหรือบางท่านเกิดความท้อใจให้สู้ๆต่อไปนะคะด้านการเงินค่ะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องระวังรายจ่ายที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมการซื้อของใช้นะคะส่วนตัวด้านความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสยังอยู่ในสถานะกึนไม่เข้าขายไม่ออกแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะคะด้านการงานนั้นค่อนข้างที่จะเด่นค่ะโดยเฉพาะงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเงินนั้นคิดจะไปกู้ยืมเงินใครทำสัญญาเอกสารอะไรประสบความสำเร็จด้วยดีด้านความรักของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นนะคะต้องระวังปัญหานะคะที่เกิดขึ้นจากคำพูดการเจรจาแต่ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่18สิงหาคมจะเคลียร์กันได้ดีค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะคะด้านการงานนั้นจะมีจังหวะนะคะได้งานใหม่งานที่ทำเงินได้นะคะงานพิเศษต่างๆมองหาธุรกิจต่างๆก็ประสบความสำเร็จด้านการเงินผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องระวังการใช้เงินโดยเฉพาะการใช้เงินเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะการซื้อของชิ้นใหญ่คิดไต่ตองให้ดีด้านความรักนะคะมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมานะคะทำให้หัวใจของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นชุ่มฉ่ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะและนี่นะคะคือการทำนายดวงชะตาประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะคะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันนั่นเองค่ะ